ผมเปิดใจได้ชื่อยังไม่อยากได้ยินไม่มีแต่หากเขาจะมาแคร์อะไรผมเห็นเขาไปประทุมเดินโอ้บูดบ้านบูดบ้านอื่นอาจเดินเต็มผมไม่แต่หากเขาอะไม่แต่หากเขาแต่พร้อมดีเบตอย่าไปพูดถึงเขาเลยสงสารเขาเหมือนจะท้าดีเบตค่ะไม่ต้องหรอกครับไม่ได้ฟังแล้วใครจะรู้ประวัติเดิมอ่ะนอกจากทักษิณแล้วใครจะรู้ประวัติเดิมผมนอกจากผมแล้วใครจะรู้ประวัติเดิมทักษิณนอกจากผมแล้วใครจะรู้ว่าทักษิณเคยไปนั่งที่สมท.นอกจากผมแล้วใครจะรู้ว่าทักษิณไปเช่าเวลาที่สมท.นอกจากผมแล้วใครจะรู้ว่าใครอนุมัติ IBC International Broadcasting ให้ทักษิณคนอื่นจะรู้หรือต้องผมชื่อเฉลิมอยู่บำรุงผมสงสารเขาอะเขาอายุเยอะแล้วอย่าไปพูดถึงเขาเลยนะผมก็อายุเยอะแล้วเขาก็อายุเยอะกว่าแต่ผมท้าหรือไม่ท้าผู้สื่อข่าวช่วยคิดแทนด้วยผมอยากให้พรรคเพื่อไทยไล่ผมออกจากพรรคเร็วๆแมงคอนไม่มีใครมีบุญคุณต่อกันผมไม่ไปพูดเอาไปคุณแต่ถ้าจะดีเบตจะสนุกแล้วพวกสมาชิกในพรรคไอ้ที่ผมไม่ช่วยปาสายไว้ไรไว้อะถ้าเขาจะให้พูดอย่าพูดเลยอย่ามาเถียงกับผมเลยผมท้าพรรคเพื่อไทยถ้าไปพูดว่าใครมีบุญคุณต่อกันเนี่ยไม่มีใครรู้แต่ผมสิรู้ฟ้าดินรู้ใครมีบุญคุณกับใครผมอาจจะขอเวลาประธานสภาในฐานะผมอินดิเพนเดนต์คนเดียวใช่ไหมผมขออภิปรายโดยใช้เอกสิทธิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญแน่ที่บอกจะคล้ายคลึงกับพี่ไหมพี่คิดว่าพี่และร้อยตำรวจเฉลิมไม่ใช่คนสองคนแรกที่โดนในลักษณะอย่างนี้อยากจะเปรียบเทียบตัวเองเป็นอะไรดีล่ะเปรียบเทียบตัวเองนะเป็นวัสดุสิ้นเปลืองแล้วกันเป็นวัสดุสิ้นเปลืองเมื่อใช้หมดแล้วก็ไม่ต้องใช้นะคะก็เราก็ต้องเข้าใจบริบทอะนะว่า เขาก็คงมีความจำเป็นอะนะแล้วก็พวกเราไม่ใช่กลุ่มแรกมันมีมานานมาละนะคะมีมาหลายคนละอย่าให้เอ่ยชื่อเลยมันจะเสียหายกับเขานะก็ให้ทำใจค่ะว่าเราเป็นวัสดุสิ้นเปลืองใช้แล้วก็ต้องหมดไปแต่ขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเราทำใจได้แค่ไหนวันนี้พี่ภูมิใจถึงแม้พี่จะอยู่กระต๊อบเล็กๆอยู่ด้วยความยากลำบากฝนตกหลังคารั่วต้องปีนเข้าไปอุดหลังคาอันนี้ฝากไกลๆหรือเปล่าคะคุณหญิงถึงกรณีจะตัดสินใจสมมติว่าวันหนึ่งร้อยตำรวจเอกเฉลิมถูกให้ออกจากพรรคเพื่อไทยแล้วการที่จะไปสังกัดพรรคพลังประชารัฐซึ่งถือว่าเป็นคนละขั้วกับพรรคเพื่อไทยมาโดยตลอดเนี่ยมันจะทำให้ไม่อันนี้พี่ผู้ช่วยเฉพาะพี่คงไม่ไปก้าวไก่ท่านเฉลิมหรอกนะคะไม่ก้าวไก่ท่านเฉลิมหรอกก็เพียงแต่ว่าถ้าถามว่าคล้ายคลึงกับพี่ไหมก็อยากจะบอกว่าก็คล้ายคลึงแต่ว่าไม่ใช่แค่เราสองคนมันมีคนก่อนหน้านี้ก่อนเราเยอะแยะให้คิดซะว่าเราเป็นวัสดุสิ้นเปลืองใช้ประโยชน์แล้วมันหมดไปนะคะเราก็จะได้สบายใจถ้าไปคิดติดยึดอยู่มันไม่สบายใจหรอกนะคะอันที่หนึ่งก็คือพี่เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยไม่ขับนะคะอันที่สองร้อยตำรวจเฉลิมสามารถที่จะออกมาประชาดะต่อได้ขึ้นอยู่กับร้อยตำรวจเฉลิมจะทำหรือไม่ทำนะคะแล้วก็การถ้าถามว่าการต่อสายไปคุยอาจจะมีไหมพี่ว่าอาจจะมีเพราะร้อยตำรวจเฉลิมก็เป็นคนหนึ่งที่รู้ความลับหลายอย่างแต่ก็คงไม่อยากจะเสี่ยงที่จะประชาดะกับร้อยตำรวจเฉลิมนะคะดังนั้นก็ขึ้นอยู่กับร้อยตำรวจเฉลิมแล้วแหละว่าจะตัดสินใจไปในทางไหนนะคะแต่พี่รักษาตัวตนรักษาอุดมการ
รักษาจิตวิญญาณของตัวเองในด้านการเป็นนักประชาธิปไตยได้พี่รักษาคำพูดต่อประชาชนได้โดยไม่เสียคนพี่32ปีแล้วอยู่ทางการเมืองถ้าพี่จะหยุดการเมืองพี่อยากจบแบบศพสวยไม่อยากจบให้คนมาดูถูกดูแคลนว่าเราเนี่ยเห็นแก่ประโยชน์เห็นแก่ตำแหน่งซึ่งตำแหน่งพี่ไม่เอาอยู่แล้วตั้งแต่ออกจากพรรคก็บอกอยู่แล้วว่าไม่เอาตอนนั้นก็ไม่น่าจะใจอ่อนเข้าไปช่วยเขาในปี62เลยนะมาตั้งพรรคใหม่ก็ประกาศชัดเจนนักข่าวก็ทราบว่าพี่ประกาศว่าไม่เอาตำแหน่งใดๆแต่จะเป็นเสาเข็มให้ก่อนเพื่อให้พรรคตั้งได้ดังนั้นพี่ยากลำบากนะเป็นชีวิตที่ยากลำบากไหมในการมาสร้างพรรคยากลำบากค่ะการสร้างกระต๊อบหลังคาจากเนี่ยเดี๋ยวมันก็รั่วเดี๋ยวมันก็พังตรงนู้นตรงนี้ต้องออกแรงเยอะมากแต่เราภูมิใจที่เรารักษาจุดยืนของเรา32ปีไม่มีใครมากลด่าเราได้จุดยืนประชาธิปไตยอุดมการณ์ที่ซื่อสัตย์ต่อประชาชนนะคะแล้วก็จุดยืนในเรื่องของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ได้นะคะ